ลนิธิธรรมกายเป็นตัวแทนกัลยาณมิตรจากทั่วโลกนำข้าวสารอาหารแห้งจากโครงการตักบาตรพระ2ล้านรูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยไปช่วยเหลือพระภิกษุและชาวไทยพุทธในจังหวัดยะลากรมการศาสนาเตรียมจัดโครงการค่ายคุณธรรมปิดเทอมเปิดธรรม10วันทำดีฉลองพุทธชยันตีถวายพ่อหลวงเพื่อให้เด็กๆใช้เวลาช่วงปิดเทอมให้เป็นประโยชน์ครอบครัวรักวิทย์จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรได้รับความสนใจจากเพื่อนบ้านมาร่วมปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมากความเคลื่อนไหวของศูนย์สาขาต่างประเทศวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาจัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรณเมืองเดโทนาบีชและที่วัดพระธรรมกายนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์จัดพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทั่วโลกนะคะติดตามข่าวที่น่าสนใจกับ DMC News วันนี้วันอังคารที่25กันยายนพุทธศักราช2555ค่ะทักทายคุณผู้ฟังค่ะทางสถานีวิทยุ FM 102.25 MHz และ AM 1521 KHz ด้วยค่ะวันนี้พบกับคุณปริชาติแซ่เฮและดิฉันสุคนทิพย์ศรีวงศ์ค่ะเหลือเวลาอีกเพียง5วันเท่านั้นนะคะคุณปริชาติเราก็จะได้ทำพิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกายกันแล้วซึ่งศูนย์กลางพิธีจะอยู่ที่ห้องแก้วสารพัดนึกสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายค่ะถ้าย้อนไปประมาณ95ปีที่แล้วตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน10พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญค่ะท่านได้ปฏิบัติธรรมแบบเอาชีวิตเป็นเดิมพันแล้วก็ค้นพบวิชาธรรมกายในวันนั้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราเป็นลูกหลานหลวงปู่ก็พลาดบุญใหญ่ครั้งนี้ไม่ได้นะคะโดยภาคเช้าก็จะเป็นพิธีปฏิบัติธรรมร่วมกันค่ะส่วนภาคบ่ายมี4บุญใหญ่ที่พลาดไม่ได้เช่นกันค่ะคือ1พิธีบูชาครูผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย2พิธีสักการะรูปหล่อหลวงปู่ทองคำพระมงคลเทพมุนีพระผู้ปราบมารด้วยพวงมาลัยดอกมะลินะคะ3พิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยและ4ค่ะพิธีเพาะเมล็ดกล้าดอกดาวรวยเป็นปฐมฤกษ์ค่ะค่ะความรู้ที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ค้นพบแล้วก็ได้นำมาถ่ายทอดจนถึงพวกเราในยุคปัจจุบันนี้เป็นความรู้ที่ปิดอบายเปิดสวรรค์มีสุขในปัจจุบันแล้วก็ดับทุกข์ได้ซึ่งถ้าเราได้ปฏิบัติธรรมเป็นประจำเราก็คงจะพิสูจน์คำพูดแล้วก็การประพฤติปฏิบัติธรรมนี้ได้เป็นอย่างดีค่ะก็อย่าลืมรักษากายวาจาใจของเราให้ดีที่สุดนะคะในช่วงนี้มาถึงข่าวแรกในวันนี้กันบ้างค่ะมูลนิธิธรรมกายเป็นตัวแทนคณะกัลยาณมิตรทั่วโลกนะคะนำข้าวสารอาหารแห้งจากโครงการตักบาตรพระ2ล้านรูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยไปช่วยเหลือพระภิกษุพร้อมทั้งชาวไทยพุทธที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดยะลาค่ะพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีประธานมูลนิธิธรรมกายเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายได้มอบหมายให้คณะกัลยาณมิตรอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเป็นตัวแทนนำข้าวสารอาหารแห้งจากโครงการตักบาตรพระ2ล้านรูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยน้อมถวายแด่พระภิกษุสามเณรที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบซึ่งในครั้งนี้ทำพิธีรับมอบณวัดพุทธาธิวาสพระอารามหลวงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาโดยมีพระครูโสภิตพุทธาภิรัตน์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพุทธาธิวาสพระอารามหลวงเป็นประธานสงฆ์ในการรับมอบข้าวสารอาหารแห้งในครั้งนี้ซึ่งวัดต่างๆรวมทั้งชุมชนโรงเรียนและศูนย์ปฏิบัติธรรมได้เดินทางมารับมอบข้าวสารอาหารแห้งดังนี้ค่ะวัดในเหมืองวัดวังใหม่วัดตาพะเยาวัดกม29วัดกม16วัดจันทรัตน์วัดบ่อน้ำร้อนชุมชนแกลนวิวชุมชนโคชริตชุมชนรัตนกิจชุมชนคงคาชุมชนตาเนาะแมระโรงเรียนจูโปโรงเรียนบ้านด่านสันติราชโรงเรียนธีระโรงเรียนวชิรศึกษาโรงเรียนวังไทรโรงเรียนป่าเดงศูนย์ปฏิบัติธรรมตะวันและศูนย์สงเคราะห์คนชราค่ะทางด้านของคณะสงฆ์และชาวไทยพุทธในพื้นที่ที่รับมอบเครื่องอุปโภคบริโภคในครั้งนี้ต่างก็กล่าวว่าอาหารทุกชิ้นที่พี่น้องจากทั่วประเทศได้ร่วมกันจัดตักบาตรแล้วนำมาถวายถือว่ามีประโยชน์อย่างมากเพราะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่พร้อมทั้งขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระเทพยานมหามุนีหลวงพ่อธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายที่ไม่เคยทอดทิ้งซึ่งในครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่ส่งอาหารมาให้แต่หลวงพ่อได้ส่งมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือนค่ะก
รมการศาสนาค่ะเตรียมจัดโครงการค่ายคุณธรรม Ethic Camp ปิดเทอมเปิดธรรม10วันทำดีฉลองพุทธชยันตีถวายพ่อหลวงเพื่อให้เด็กๆได้ใช้เวลาในช่วงปิดเทอมให้เกิดประโยชน์ค่ะนายปรีชากันธยะอธิบดีกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมได้แถลงข่าวการจัดโครงการค่ายคุณธรรม Ethic Campปิดเทอมเปิดธรรม10วันทำดีฉลองพุทธชยันตีถวายพ่อหลวงณห้องประชุมเล็กอาคารมหาเจษฎาบดินทร์วัดยานนาวากรุงเทพมหานครโดยนายปรีชากันธยะอธิบดีกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าในช่วงระยะเวลาปิดภาคเรียนที่จะมาถึงนี้เยาวชนมีเวลาว่างมากจึงได้ร่วมกับศูนย์การศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดยานนาวาจัดโครงการค่ายคุณธรรม Ethic Campปิดเทอมเปิดธรรม10วันทำดีฉลองพุทธชยันตีถวายพ่อหลวงเพื่อปลูกจิตสำนึกค่านิยมที่ดีงามให้กับเด็กและเยาวชนโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีงามจากกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและกิจกรรมทางวิชาการต่างๆที่มีประโยชน์ในการดำรงชีวิตซึ่งจะจัดอบรมในช่วงเดือนตุลาคมณวัดยานนาวากรุงเทพมหานครโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหากผู้ปกครองหรือทางโรงเรียนจะส่งบุตรหลานหรือนักเรียนเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อได้ที่โรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่หรือศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในเขตกรุงเทพมหานครและศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดยานนาวาหรือที่กรมการศาสนาภายในวันที่6ตุลาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024228816หรือที่ www.dra.go.th ค่ะค่ะมาถึงกิจกรรมตักบาตรโดยสมาคมวิมาลีศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลกค่ะได้จัดตักบาตรพระ108รูปเพื่อฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นณด้านหน้าห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัสพระราม2เขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครจัดโดยสมาคมวิมาลีศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมเพื่อสันติภาพโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์สมนึกชานวโรเป็นประธานสงฆ์ดร.กฤษดาจางใจมนผู้จัดการใหญ่ห้างหุ้นส่วนจำกัดเนเจอร์กิฟต์711เป็นประธานฝ่ายคารวาสซึ่งการตักบาตรในครั้งนี้พุทธศาสนิกชนได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะเพื่อแสดงถึงความเป็นชาวพุทธอย่างแท้จริงสำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ค่ะก็เพื่อฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเปิดโอกาสให้คนในชุมชนเขตบางขุนเทียนและเขตใกล้เคียงได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรแด่คณะพระภิกษุสงฆ์โดยในครั้งนี้ได้นิมนต์คณะสงฆ์จากโครงการบวชพระเข้าพรรษา 100,000 รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทยจากทั้งหมด3ศูนย์อบรมคือศูนย์อบรมวัดกกศูนย์อบรมวัดคลุนอกและศูนย์อบรมวัดพระธรรมกายมาเป็นเนื้อนาบุญให้แก่สาธุชนและภายในงานยังได้ประกอบพิธีปล่อยสัตว์ปล่อยปลาเพื่อให้ชีวิตเป็นทานอีกด้วยค่ะวันนี้สาธุชนเนี่ยนะครับมากันอย่างมากหน้าหลายตาแล้วก็อากาศก็ดีมากนะครับแล้วก็รู้สึกว่าปลื้มและขนลุกเลยนะครับว่ารู้สึกว่าได้เรามาสร้างมหาทานด้วยกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการให้ทานเนี่ยก็เป็นการสืบทอดอริยประเพณีของพระพุทธศาสนาแล้วก็ทุกคนเนี่ยนะก็จะมีความปลื้มปิตินะฮะในการให้แล้วก็ในการรักษาศีลในการทำสมาธินะครับเทสโก้โลตัสสาขาพระราม2ยินดีอย่างยิ่งนะครับในส่วนของการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นชุมชนส่วนหนึ่งร่วมกับชุมชนนะครับในการทำบุญทำกุศลในครั้งนี้นะครับก็ยินดีอย่างยิ่งนะครับในครั้งต่อไปก็คิดว่าเทสโก้โลตัสก็ยินดีที่จะร่วมบุญในครั้งนี้อีกนะครับวันนี้นะคะพวกเราก็รู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะที่ได้เป็นตัวแทนได้มาช่วยงานและได้มาร่วมทำบุญในที่นี้นะคะก็อยากจะขอบคุณนะคะที่จัดกิจกรรมแบบนี้ดีๆขึ้นมานะคะแล้วก็อยากจะเชิญชวนนะคะเพื่อนๆทุกคนนะคะมาร่วมกันทำบุญค่ะมาถึงอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในชุมชนนะคะครอบครัวรักวิทย์ได้จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรค่ะโดยได้รับความสนใจจากเพื่อนบ้านมาร่วมปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมากค่ะพระนวกะพรรษา1ปีพุทธศักราช2555จากวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญให้แก่สาธุชนชาวอำเภอคลอง3ในการจัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลยาณมิตรณบ้านเลขที่42/14ลานเกษาเกตเกล้าแอนสปาหมู่บ้านพฤกษา4ตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีโดยในครั้งนี้พระอาจารย์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดเย็น
สวดบทชุมนุมเทวดาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เจ้าของบ้านและสาธุชนผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมจากนั้นได้ร่วมกันนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมกลั่นกายวาจาใจให้สะอาดบริสุทธิ์และรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์ด้านกัลยาณมิตรกัญญลักษณ์ลักวิทย์เจ้าของบ้านกัลยาณมิตรกล่าวว่าสาเหตุที่ตนเองเปิดบ้านกัลยาณมิตรเนื่องจากอยากให้บุคคลในครอบครัวเพื่อนบ้านและบุคคลที่รู้จักได้เรียนรู้และได้ใกล้ชิดหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันจะเป็นการส่งผลให้สังคมไทยมีความสงบสุขร่มเย็นมากขึ้นนอกจากนี้พอได้ทราบข่าวว่าพระอาจารย์ได้มีการฝึกพระนักเทศเพื่อขยายงานโครงการบ้านกัลยาณมิตรไปสู่บ้านกัลยาณมิตรบนเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ตนเองจึงมีความดีใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะจัดบ้านให้เป็นบ้านกัลยาณมิตรพร้อมทั้งตั้งใจจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น.ขอให้มาปฏิบัติธรรมร่วมกันทุกวันเสาร์นะคะแล้วก็ขอเวลามาปฏิบัติธรรมร่วมกันแล้วแล้วมีพระอาจารย์ท่านก็จะมาให้ธรรมะถ้าปลื้มแล้วก็จะนำธรรมะของพระอาจารย์ไปสู่ครอบครัวของท่านก็บอกกับพระอาจารย์ได้เลยนะคะก็ขอเชิญทุกท่านให้มาร่วมปฏิบัติธรรมที่บ้านกัลยาณมิตรไม่ว่าจะเป็นที่บ้านของหนูเองหรือว่าที่ใกล้บ้านท่านนะคะเพื่อฟื้นฟูศีลธรรมและทำให้สังคมบ้านเมืองเราดีขึ้นค่ะค่ะและในช่วงนี้นะคะเราไปติดตามอนุโมทนาบุญกับพี่น้องชาวพุทธในต่างประเทศค่ะซึ่งได้จัดกิจกรรมงานบุญและก็ได้ส่งภาพมาให้เราได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันอย่างต่อเนื่องซึ่งวันนี้ค่ะจะไปติดตามที่โซนโอเชียเนียแล้วก็โซนอเมริกาวัดพระธรรมกายฟลอริดาแล้วก็วัดพระธรรมกายนครโอ๊คแลนด์ค่ะติดตามได้ในช่วง World News ค่ะกัลยาณมิตรวัดพระธรรมกายฟลอริดาได้นิมนต์พระภิกษุสงฆ์จากวัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาไปเป็นเนื้อนาบุญที่เมืองเดโทนาบีชโดยพระปิยะปิยะวาจโกและคณะสงฆ์นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยเจริญสมาธิภาวนาทำใจให้ใสบริสุทธิ์หยุดนิ่งดีแล้วทุกท่านได้อาราธนาศีลจากนั้นร่วมกันกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีตัวแทนนำกล่าวคือกัลยาณมิตรแจ็คกัลยาณมิตรอุดมลักษณ์เป็นจากนั้นร่วมกันตักบาตรและถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ในภาคบ่ายพระมหาจักตราสมัคจักโกและคณะสงฆ์ได้สวดอภิธรรมเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่กัลยาณมิตรโรสแมรี่สเปนจากนั้นกัลยาณมิตรแจ็คและกัลยาณมิตรอุดมลักษณ์เป็นตัวแทนนำกล่าวคำถวายผ้าบางสกุลก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันถวายสังฆทานและถวายจตุปัจจัยแด่คณะสงฆ์และในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้เมตตาแสดงธรรมเรื่องการทำหน้าที่กัลยาณมิตรด้านของวัดพระธรรมกายนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์ได้จัดพิธีตักบาตรและพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมโดยพิธีกรรมได้เริ่มขึ้นในภาคสายสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านได้พร้อมใจกันสวดมนต์ทำวัดเช้าสวดมนต์สรรเสริญพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมอาราธนาศีล5กล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานและประกอบพิธีกรรมตักบาตรร่วมกันโดยมีกัลยาณมิตรนงยาวบอยส์และกัลยาณมิตรพิมพาบรอดเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานในภาคบ่ายเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันดร์อนันตชัยเนื่องในพรรษาแห่งการเข้าถึงธรรมพร้อมสาธุชนผู้มีบุญทั่วทั้งโลกโดยผ่านสัญญาณการถ่ายทอดสดทางช่อง DMC โดยมีอาม่าซูเจงแซ่เตียและกัลยาณมิตรสุจิตราพิทักษ์เป็นประธานจากนั้นพระอาจารย์วัชระอัคคจิตโตได้แสดงธรรมพร้อมทั้งแจ้งข่าวสารงานบุญให้แก่ยอดกัลยาณมิตรเพื่อเป็นหลักในการดำเนินชีวิตและปิดท้ายด้วยกิจกรรมของน้องๆเด็กดีวีสตาร์โอ๊คแลนด์ในการฝึกวัฒนธรรมชาวพุทธเป็นประจำทุกสัปดาห์ผ่านกิจกรรมการกราบไหว้สวดมนต์ทำวัดและสวดสรรเสริญพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็ต้องกราบอนุโมทนาบุญนะคะกับพี่น้องนักสร้างบารมีที่ต่างแดนค่ะเพราะว่าแม้จะอยู่ห่างไกลนะคะแต่ก็ไม่เคยละทิ้งหน้าที่ของชาวพุทธค่ะในการทำทานรักษาศีลแล้วก็เจริญสมาธิภาวนาค่ะก็เป็นเรื่องที่น่าปลื้มปิติใจจริงๆค่ะใช่แล้วค่ะทุกครั้งที่เราได้เห็นประทีปแห่งธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ถูกจุดขึ้นในทุกพื้นที่ในต่างประเทศก็ทำให้ใจของเราแม้จะอยู่ในประเทศไทยก็สว่างไปด้วยค่ะแล้วก็ในช่วงนี้ก็มีข่าวประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นข่าวงานบุญนะคะโดยในวันที่6ตุลาคมที่จะถึงนี้ค่ะตรงกับวันเสาร์จะมีพิธีตักบาตรพระ 1,000 รูปนะคะณถนน
ลำพูนลี้อำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนค่ะซึ่งการตักบาตรครั้งนี้นะคะก็เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพิธีกรรมจะเริ่มในเวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึง8นาฬิกา30นาทีค่ะแล้วก็การตักบาตรครั้งนี้เป็นการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนะคะแล้วก็ข้าวสารอาหารแห้งที่ได้ก็จะนำไปช่วยเหลือคณะพระภิกษุสงฆ์พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้สอบถามการเป็นเจ้าภาพตักบาตรได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0850155556ค่ะค่ะและอีกที่หนึ่งนะคะก็เป็นบุญใหญ่เช่นกันค่ะวันอาทิตย์ที่28ตุลาคมค่ะตักบาตรพระ 12,600 รูปนะคะและไถ่ชีวิตโค50ตัวค่ะที่ถนนสุริยเดชบำรุงข้างบึงพระลานชัยอำเภอเมืองจังหวัด101นะคะสอบถามข้อมูลได้เลยค่ะที่082-222-3918ค่ะก็งานก็เริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเช่นเดียวกันนะคะก็ชักชวนกันไปร่วมงานบุญกันเยอะๆเลยค่ะและช่วงท้ายของข่าวในวันนี้นะคะเรามีพระธรรมเทศนาอันทรงคุณค่าของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรในบทที่ว่าความไม่ประมาทน่ะไม่ประมาทในอะไรไม่ประมาทในการรักษาสุจริตละทุจริตทำสุจริตให้เกิดมีเสมอไปไม่ประมาทในการละความเห็นผิดความเห็นให้ถูกให้มีเสมอไปไม่ประมาทในกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตทำให้กายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตมีเป็นหนึ่งนิดไม่ขาดสายค่ะวันนี้หมดเวลาของ DMC News แล้วล่ะค่ะคุณปาริชาแซ่เฮและดิฉันสุคนทิพย์ศรีวงศ์พร้อมด้วยทีมข่าว DMC News ทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมทั่วโลกไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ